ร้านนี้ขายได้ผัดไทยอย่างเดียวนะฮะแต่คนมุงมากเลยไม่มีกุ้งไม่มีอะไรแบบพิเศษที่แบบว่าใส่ปลาหมึกใส่กุ้งให้บุญวายครับมีแต่ผัดไทยอย่างเดียวมีธรรมดาพิเศษให้เลือกสองอย่างใส่พริกไม่ใส่พริกประมาณนี้ฮะเดี๋ยวดูคนมุงนะเนี่ยลูกค้าเยอะมากเย็นเลยคนข้ามทุกคนจะแน่นตลอดนะร้านนี้ที่วงเวียนท้ายบ้านจังหวัดสมุทรปราการครับผมขายเย็นๆครับเริ่มขายเย็นว่าดีนะครับไข่อย่างบึ้มนะฮะยังใส่หอยนะฮะทยอยให้ลูกค้าไปเรื่อยๆจนหมดเดี๋ยวก็เริ่มผัดใหม่ครับนี่ครับครับเดี๋ยวครับหมดประมาณ10กว่าห่อครับขายทุกวันไหมครับวันจันทร์หยุดป่ะหยุดไม่เรียกวันเขาหยุดไม่เรียกวันแล้วแต่นะครับเนี่ยมาที่หน้าเพจครับอยากรู้ว่าขายวันไหนครับต้องผมธรรมดา2นะครับใช้เส้นวันละกี่สิบโลครับเนี่ยใช้เส้นวันละกี่20โลได้ไหมฮะประมาณนั้นแหละประมาณ20โลครับที่เหลือก็ไปนับเงินที่บ้านต่อนี่ครับร้านจานนี้ร้านขายดีร้านของวงเวียนเลยครับเนี่ยอยู่ที่วงเวียนท้ายบ้านสมุทรจอสมุทรปราการนะครับป้อมตำรวจอยู่ตรงข้างป้อมตำรวจครับนะครับผัดไทยอร่อยเลยมีเจ้าเดียวครับตรงนี้ครับในวงเวียนนะครับสาวอ่ะเอาผัดไทยเนาะจานสาว
เนื้อเต็มตัวเนี่ยนี่ครับเริ่มใส่ไข่แล้วครับเวลาไปพอยมาเดียวพอไปกระทะหลังดีกว่าใส่ไข่แล้วลอกฟองครับเนี่ยดูสีครับสีนี่สดๆเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นแค่ตะโกนมาเลยมาจะลืมเลยมาจะลืมมาเนี่ยจะโป้มารอที่ข้างหลังสีให้รอครับเนี่ยนะครับทยอยใส่ไข่ไปเรื่อยๆครับแต่ถ้ายังใส่ไข่นะฮะจะขึ้นแผงเนี่ยมันต้องอยู่16ฟองใช่ไหมร้านมีโต๊ะ67ฟองมามาจอดคิวไว้นี่นะครับด้านนี้ฝั่งนี้รับออเดอร์ครับธรรมดาไม่17เส้นเหนียวหนึบครับก็นำไปนะครับเนี่ยทั้งตัวทั้งน้ำตานะครับเนี่ยกระหู้ไข่เต็มเหนียวเลยครับเนี่ยข้าวไข่สองห่อข้าวพูดกับลูกค้ามาสั่งเพิ่มเพิ่มไหมครับThank you.
่อเนื่องไม่หยุดเลยครับลูกค้าก็มารออยู่รอบร้านเหมือนเดิมครับคนเก่าไปคนใหม่ก็เข้ามาต่อคิวรอครับแล้วมาสั่งออเดอร์ไว้นะเดี๋ยวอันนี้เป็นออเดอร์ใส่พริกครับเขาจะแยกกลุ่มแรกคือกลุ่มยังไม่แตะพริกใครเองที่บ้านนะแต่อันนี้จะสั่งให้แตะพริกเขาจะแยกไว้ให้ท้ายกระทะผัดไม่หยุดเลยครับเนี่ยนอนสต็อปเลยเนี่ยไปต่อเนื่องครับเนี่ยฮะโอ้โหลูกค้าก็มาเพิ่มเรื่อยๆฮะเนี่ยผมใช่ป่ะโอเคขอบคุณครับไม่พอได้3 อันเอาไงคะเดี๋ยวไม่พอแป๊บนึงตัดหน้าบ้านถ่ายไปไหนเนี่ยลง YouTube ครับผมขอบคุณมากนะครับนี่ครับผัดไทยวงเวียนครับนี่ครับผัดไทยเขาจะไม่มีกุ้งไม่มีอะไรนะมีกุ้งแห้งนิดหน่อยเนี่ยไม่มีปลาหมึกไม่มีกุ้งไม่มีท็อปปิ้งอะไรทั้งสิ้นแต่ขายดีมากๆครับร้านนี้ขายแบบคนต่อคนลุมเลยเนี่ยนะครับเราเร็วๆอย่างนี้นะหลังรถเลยไม่โฟกัสนะเดี๋ยวชิมไปยังไม่ปรุงนะฮะออกหวานนะถ้าคนไม่ชอบหวานอาจจะไม่ชอบนะถ้าคนชอบหวานอ้วนผมชอบเลยเพราะมีความหวานเส้นเหนียวหนึบครับเดี๋ยวใส่มะนาวนะครับเออมะนาวแล้วดีขึ้นแต่มันหวานจะหวานมากกว่าแต่พอดีผมไม่สั่งใส่พริกลืมไปแต่ก็อร่อยอยู่นะเนี่ยถือว่าเส้นเขาหนึบดีไข่ก็เยอะแล้วก็นี่ฮะชอบตรงเส้นเนี่ยมองเหมือนจะเละแต่ว่าเส้นเขาคงเลือกเส้นมาคุณภาพดีฮะเนี่ยเส้นเขาหนึบเหนียวมาดูฮะเครื่องเยอะไข่เยอะอร่อยครับได้